สวัสดีครับผมกลับมาพบกับไอทีดานอนอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเบลอรูปภาพนะครับด้วยการใช้เจ้าแอป LINE นะฮะแอปแชทสามัญประจำเครื่องนั่นเองนะครับผมดูวิธีทำกันเลยครับไม่ต้องลงแอปเพิ่มเติมครับผมปะเริ่มกันอย่างแรกครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เจ้าแอป LINE ของเพื่อนๆนะฮะจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แชทไหนแชทนึงนะครับผมจิ้มเข้าไปนะฮะแล้วก็กดปุ่มรูปนะฮะในกรณีที่ใครเนี่ยมีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครต้องการถ่ายใหม่ก็กดกล้องถ่ายรูปไปนะฮะในกรณีที่นี้คือผมมีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับก็กดรูปขึ้นมาจากนั้นให้เลือกรูปที่เราจะส่งนะครับผมเมื่อเปิดขึ้นมาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับสังเกตตรงแถบด้านขวานะฮะจะมีพวกเมนูฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับจะมีอันนึงที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ก็คืออันนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าโมเสกนะครับหรือว่าเป็นตารางเซ็นเซอร์นั่นเองก็ให้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปครับผมแล้วก็ลากในจุดที่เพื่อนๆต้องการจะเซ็นเซอร์เลยครับใช้นิ้วจิ้มไปแล้วกดลากมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขาวๆแบบนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆพอใจที่จะคุมเฉพาะส่วนไหนแล้วก็ให้ปล่อยมือได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะโดยที่เราสามารถปรับแต่งรูปแบบการเซ็นเซอร์นะฮะจากที่เป็นการเซ็นเซอร์แบบเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอย่างนี้มาบังหน้าแมวของเรานะครับเป็นสีกาเดียนสีเทาแบบสมูทแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะโดยการที่เพื่อนๆเนี่ยจะเห็นผมทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือการกดปุ่มทางด้านล่างนะครับมันจะมี2อันให้เลือกนะฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโมเสกแบบนี้นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซ็นเซอร์เบอร์แบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นเจ้าโมเสกสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเซนเซอร์ได้ดีกว่านะครับคือมันจะมองภาพไม่ค่อยออกเลยครับว่าด้านหลังเป็นอะไรถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมาร์คแล้วมันไม่ใช่จุดที่เพื่อนๆต้องการหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถกดตรงกลางของหน้าจอได้นะครับที่เป็นรูปศรยูเทิร์นนะครับตรงกลางตรงนี้ที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะก็จะเป็นการแบ็กกลับไปนะครับเมื่อใครเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็กดปุ่มเสร็จสิ้นไปครับผมจากนั้นนะครับถ้าเกิดต้องการส่งต่อเลยเนี่ยฮะก็ให้กดปุ่มมุมขวาล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการส่งไปถ้าใครต้องการเซฟรูปเก็บไว้เพื่อไปใช้กับแอปอื่นนะฮะก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ไปครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงให้เช่นเคยจิ้มลงไปนะฮะเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกรูปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วรูปจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับรูปก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานั่นเองโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้เจ้าแอป LINE นะครับมาเบอร์รูปนะฮะมาเซ็นเซอร์รูปนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งแอปอื่นให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับถ้าเพื่อนๆลองทำดูแล้วเนี่ยไม่ได้ติดปัญหาสงสัยยังไงอย่างแรกผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยอัปเดตเจ้า LINE เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้มีฟีเจอร์พวกนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับถ้าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ก่อนปิดคลิปอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ